มหาบุรุษผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ย่อมทรงกอบด้วยพระคุณสมบัติ3ประการเดียวกันคือมหาปัญญาเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมไม่ตกเป็นทาสของกิเลสมหากรุณาเป็นผู้มีจิตกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างปราศจากขอบเขตพร้อมที่จะสละตนเพื่อช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์และมหาอุบายมีวิธีการชาญฉลาดในการแนะนำอบรมสั่งสอนผู้อื่นให้เข้าถึงสัจธรรมพระโอวาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานเมื่อวันที่19กันยายน2562